โมเคยนอนในรถแบบนานสุดกี่วันที่ไม่กลับบ้านเลยโอ้บางทีเป็นเดือน2เดือน3เดือนความยากของมันคืออะไรพี่ในการเอาแอร์บ้านมาติดเราไปถึงที่อู่ปุ๊บผมอยากจะติดเพราะว่ามึงจะบ้าป่ะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับเก่งแมคโครเวลกะลาครับแล้วก็ฟองเอ็กพัทครับผมฟองเอ็กพัทนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านน้องฟองนะครับวันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับได้ผมเปิดคลิปโดยที่ไม่บอกอะไรผมเลยเหรอเนี่ยไปดูรถละกันคันนึงแต่ผมได้ข่าวมาว่าเป็นรถ Mighty X ใช่ไหมมันมีอะไรพิเศษอะไรต้องไปดูอะมึงต้องพากูไปดูตอนแรกเราตั้งใจกันว่าเราจะไปด้วยพีอุดใช่พีอุดใช่ไหมใช่ครับเราตั้งใจวันนี้ไปไปมาพอถึงเกียร์ลงเลิกครับผม4ประตูของคุณพ่อจริงๆไม่ค่อยได้ขับไปแล้วเป็นรถคุณพ่อก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยวันนี้ก็เลยเลดบอยมาก็เลยแอบไปขับคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดด้วย เอาละไง นั่นแหละอย่าให้พ่อเห็นแล้วกันคลิปนี้มันจะซวยกันหมดนะตอนแรกผมนึกว่าจะเราจะไปล่าไดโนเสาร์กันจุลติดเลยครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่ในรถจิ๊ปนะครับจุลสิทธิ์ปาร์คไม่ใช่เพราะว่ามันเหมือนรถไดโนเสาร์ในจุลสิทธิ์ปาร์คใช่ไงคุณเพิ่งเข้าใจเหรอเนี่ยฮะเนี่ยเปิดหลังคานี่ชมวิวดูไดโนเสาร์ได้เลยนะเอาครับเวลาเปิดหมดเลยครับอ๋อมันเป็นแบบนี้เปิดแบบยกหลังคาเลยคุณขับคันนี้บ่อยไหมฮะเอาตรงตัวครั้งแรกเลยที่ผมขับคันเนี้ยเอาอีกเอาอีกพาซวยกันทั้งคันนะเดี๋ยวคุณพ่อเห็นคลิปนี้เขาจะรู้สึกยังไงน่าจะปลื้มปิ่มแล้วครับผมเอามาแอบขับขนาดนี้น้ำตาไหลกันเลยทีเดียวซื้อมาเท่าไหร่แล้ววะคันนี้น่าจะ4ปีแล้วขับออกถนนประมาณไม่เกิน10ครั้งได้ผมว่าเมื่อกี้เราถ้าเอา H1 มาแล้วน่าจะนั่งสบายกว่านี้ไหมคุณคิดว่าไงฮะผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับอันนี้เราไปไกลไหมครับคุณฟองไม่ไกลนี่ไงตรงข้ามนี่เอาแค่ปักซอยจะเอาออกมาทำนี้อะไรเดินออกมาก็ได้อย่างนั้นบอกแล้วมาล่าไดโนเสาร์ไม่คิดว่ามันจะมีแบบซอยข้างหลังข้างหลังอย่างนี้ด้วยโอ้ยนี่อู่ทำสีรถบัสแน่อู่เพ้นท์นี่น่าจะเป็นที่จอดรถบัสไว้พี่เก่งน่าจะทำตรงทำสีพวกเซอร์วิสรถบัสว่างั้นเออโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปดูรถคุณพี่เขาดีกว่าซิลโวโอเคพี่โวนี้รถเป็นรถอะไรครับเป็นรถปิกอัพแต่เราทำในสไตล์บ้านไมตี้หัวเดียวยันนี้อยู่กับพี่โวมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่อายุ25เขาก็จะอยู่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยดิใช่ปีนี้อายุเท่าไหร่49แล้วกี่ปีแล้ววะ24ปีตอนนั้นซื้อมือสองมา106มันเป็นอย่างนี้เลยแต่เรามาใส่หลังคาวิ่งคนงานวิ่งอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วพอมาวันนึงมันอยากจะทำเป็นรถบ้านไอ้อยากจะทำคือจะทำยังไงให้เรานอนในนี้ได้เพราะเราไปทำงานข้างนอกอะเราจะตอนนั้นเริ่มเป็นช่างสติ๊กเกอร์แล้วเป็นตั้งนานแล้วตอนนี้เราไปนอนบางทีนอนเต็นท์นอนอะไรก็ไม่ได้เรื่องแล้วจะทำยังไงนอนให้เป็นส่วนตัวก็เลยคิดทำถามว่ามันทำมาเท่าไหร่ไม่เคยนับเลยไม่เคยจำตรงไหนเขาว่าดีเราก็ไปดูไปศึกษาใส่ไปเรื่อยใส่พี่ก็เคยนอนในรถแบบนานสุดกี่วันที่ไม่กลับบ้านเลยโอ้บางทีเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็เสร็จตรงนี้ไปที่นึงเสร็จปทุมไปนนเสร็จนนไปบ้านโป่งไปได้หมดคือเราทุกอย่างในรถเราพร้อมปกติทำอาชีพอะไรทำสติ๊กเกอร์ติดรถบัสไม่ต้องอยู่หลายๆวันคันมันใหญ่มากอ๋อนี่คือกำลังฝั่งที่กำลังจะทำใช่แล้วก็จะจอดดีตรงกลางแบบนี้ครับจะอยู่อย่างนี้แล้วก็กางเต็นท์ถ้าไปเจอล่มหน่อยนี่จะมีเต็นท์อย่างนี้ใช่อีกทางนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนรถคันนู้นถูกไหมฮะใช่แนะนำรถหน่อยพี่มีทำอะไรไปบ้างครับล้อเป็นอะไรพี่ไม่รู้ล้อชอบใจก็ซื้อเลยมันสวยแต่ VIP นะ VIP นะใจไม่มีคำว่าแพงแล้วโอเคอยู่นะถ้าถูกใจหลักร้อยมันก็ว่าหลักสิบใช่ไหมมันก็ไม่แพงอ่ะถ้าไอ้คนไม่ถูกใจอ่ะทำมาเป็นร้อยก็บอกอุ้ยไม่สวยอันนี้บันไดเหรอมันเมื่อก่อนเป็นท่อเป็นท่อรถเหรอใช่นี่เป็นเครื่องอะไรครับเครื่องเดิมโดนเหมือนกันมีการตกแต่งแบบสไตล์รถบัสใช่ฮะคุณดูด้วยคุณดูถึงรถจะเก่าตกรุ่นแต่มึงอย่าตกใจอันนี้โมอะไรไปบ้างพี่แค่ใส่เทอร์โบอย่างเดียวแล้วก็พวกชูโครเมียมทำสีให้สวยงามเครื่องแตะลมนะฮะแต่ที่ผมเห็นคือนี่นะชุดไฟอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับพี่เขาบอกให้ไปเก็บข้างในผมไม่เอาหรอกถ้ามันเก็บข้างในแล้วลามันเป็นไรเราจะรู้ไหมล่ะก็ไฟอุปกรณ์ในรถทุกอย่างที่มันเดินออกไปไฟหน้าไฟอะไรเราขยายออกไปทำอะไรเราก็เพิ่มไปถ้ามันเก็บในเนี้ย
เวลาถ้ามันเดือดร้อนขึ้นมามันเป็นอะไรเรารื้อเยอะอย่างเงี้ยมันไม่สวยอ่ะแต่ว่าลามันดูแลเออเฮ้ยไอ้นี่เราเห็นสายตรงนี้เป็นงี้ไอ้ข้างในไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นเลยภายนอกพี่โว้ก็ไม่ได้มีเก็บอะไรเพิ่มเติมก็คือรถยังไงก็คือเดิมให้มันเดิมอันนี้ก็ซื้อกระจังตัวแรกมาใส่ตัวแรกของไมตี้แล้วก็ไปชุบหลังคามันก็เป็นปกติแต่ว่าเราอย่างนี้เขาเรียกหลังคาอะไรหลังคาเหมือนบนรถ2แถวนี่แหละแต่เราไปหุ้มหนังอะเราไม่ต้องการเหมือนเขาไงหลังคาทั่วไปนี่แหละอันนี้คือไฟอะไรพี่ไฟเวลาเราจอดว่ามันเป็นพลังแสงอาทิตย์นะมันก็จะให้แสงสว่างกลางคืนเวลาเดินผ่านก็ติดเลยใช่เดินผ่านก็ติดโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งไฟฟ้าเยอะเผื่อไว้เราไว้เดินดูทางอะไรอย่างเงี้ยเหรออย่างไว้เนี่ยมันก็ดีเวลาเราถอยหลังใช่ป่ะเซ็นเซอร์เวลามันจะโดนอะไรปุ๊บมันติดเราก็ทำให้เราหยุดได้ความยากของมันคืออะไรพี่ในการเอาแอร์บ้านมาติดมันต้องคิดให้ได้ว่าเราจะเอาไว้ที่ไหนเราทำยังไงก็ติดเพื่อในเวลาเรานอนกลางคืนมันจะได้สบายคือพี่โว้ก็นอนจากไม่มีแอร์มาก่อนใช่นอนเนี่ยพัดลมตัวเดียวเนี่ยพัดลมตัวนี้แล้วเนี่ยใช่ตัวนี้แหละน่ารักมากเลยอ่ะมันก็เหมือนกับว่าคือเรานอนพัดลมพอเราทำงานทั้งวันแล้วเนี่ยมันนอนไม่เต็มที่มันร้อนเดี๋ยวก็กระส่ายกระสับพอติดแอร์แล้วปุ๊บโอ้โหติดมานานยังพี่ว่าจะปีกว่าแล้วทำไมถึงเชื่อว่ามันทำได้หรือว่ารถบัสเขาทำกันรถบัสอ่ะเขาทำแต่รถเนี่ยไม่มีใครทำแต่เราไปถึงที่อู่ปุ๊บผมอยากจะติดเพราะจะติดตรงไหนบอกเนี่ยเอาตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องการติดตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยแต่ไอคนทำเนี่ยเขาต้องคิดให้ได้ว่าจะยึดยังไงได้ที่แรกตั้งเสาตรงนี้ก่อนแล้วคำแรกที่คนทำพูดมาเขาบอกมึงจะบ้าไหมเนี่ย ผมไม่บ้าแล้วแต่ผมจะติดอ่ะแล้วมันก็ใช้ได้ดีปัญหามันมีอะไรไหมพี่ไม่มีมันเสียบกับไฟบ้านยังไงเสียบไฟบ้านมาปกตินี่แหละแต่ที่เราเห็นมันจะต้องมีสวิตช์ปั๊บนี่ไงมีโหมดนี่ไงเขาแอบมาเราใช้เบรกเกอร์ตัวนี้ใช้เบรกเกอร์แล้วก็ใช้นี่มาเราต้องใช้เซฟตี้คัทด้วยเพราะเราเอาไฟเข้าบ้านเอาไฟบ้านเข้ารถเพราะรถอ่ะมันเป็นเหล็กแต่ระบบแอร์นี้ไม่ได้ยุ่งกับไฟรถเลยไม่ยุ่งเข้ากองถ่ายละครที่เป็นปลั๊กกลมอ่ะนี่ปลั๊กถ่ายละครโอ้โหธรรมดาที่ไหนเนี่ยใช้ได้ปกติเย็นไหมคุณฟ้องอะไรนะครับหลับแล้วล่าสุดรู้สึกยังไงบ้างหลับไปแล้วไม่สบายอ่ะผมชอบมากเลยมันห้องแค่นี้แต่ติด 9,000 BTU บางทีนอนแบบโอ้มันหนาวอะผ้าห่ม2ผืนเสื้อแขนยาวตัวนึงโอเคแล้วข้างในมีอะไรมั้ยพี่หลังคาเป็นอันนี้คือทำแบบไหนก็ทำเหมือนสไตล์พวกรถตู้ทำคือเราต้องเอาตามเรานะไม่เอาตามร้านเราอยากได้อย่างนี้ผ้าม่านไปทำที่บ้านโป่งเคยเดินไปถามตามร้านที่ทำผ้าม่านบอกพี่เอาทำอย่างนี้ผมที่ทำไม่ได้อีกร้านก็ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจทำไมมันทำไม่ได้ก็เลยสุดท้ายเราต้องขับรถไปบ้านโป่งเพื่อไปตัดผ้าม่านแค่นี้ไปสั่งเขาบอกผ้าม่านอย่างเงี้ยเอาวัดเมตรไปเท่านี้ปุ๊บเราก็กลับพี่ไปร้านผ้าม่านธรรมดาทำไม่ได้ทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้เราก็คิดในใจว่าไอ้แค่มึงโง่มึงควายวะแต่บ้านผมมันเป็นรถบัสไงใช่เขาก็ทำรถแบบนี้อยู่แล้วตัดคัสตอมอยู่แล้วเขาตัดพอเราวัดไปว่าเราเอายาวแค่นี้เขาก็ตัดออกมาให้เราอย่างเงี้ยเราก็เลือกสีของเราต้องการสีนี้สีนี้ก็งงไก่ร้านมันก็ทั้งผ้าม่านเหมือนกันทำไมมันทำไม่ได้อันนี้คนเดียวทำกันหมดเลยป่ะพี่ทั้งภายในทั้งหมดเนี่ยคนละร้านคนละที่ค่าที่นึงผ้าม่านไปที่นึงผ้าม่านตัวนี้บ้านโป่งผ่านนี้สระบุรีไม่รู้ว่ามันไปตรงไหนแล้วเราถูกใจอ่ะบางทีเราไปเห็นเฮ้ยอันนี้มันสวยว่ะนี่ตรงไหนทำวะแล้วบอกพี่พอทำที่ไหนบอกก็ทำที่เดียวกับบนหลังคาเปิดดูหน่อยพี่เมื่อกี้ผมเห็นพี่เปิดได้ป่ะโอ้ยที่เก็บของลกหน่อยมันไว้เก็บของทุกอย่างไว้ที่เก็บของหมดทุกอันได้ป่ะพี่หรือว่าไงทุกอย่างเก็บได้อันนี้ก็เก็บของทุกอย่างเก็บของหมดใช่ใต้คุณหนูคนนั้นก็มีอีกอันนึงนะครับแล้วก็ตรงนั้นมีครับพี่หรือว่าไงอันนั้นเป็นตู้ซับมีกล้องวงจรปิดด้วยทำไมต้องมีกล้องวงจรปิดอ่ะพี่การขโมยเราต้องเป็นเหมือนว่าแบบงัวหายแล้วเราล้อมคอกกันเราล้อมซะก่อนดีกว่าแล้วภายนอกด้วยใช่ไหมใช่มีหมดนี่เสียบเปิดก็ติดแล้วเนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยวลองเสียบดูอ่ะไม่ใช่เฮ้ยดีด้วยมึงตกใจอะไรตกใจหมดเลยทำไมถึงต้องมี2เครื่องทีวีก็เครื่องนั้นเวลาทำงานข้างล่างอ๋อมีข้างในเลยรถด้วยนี่ว่าใช่มีหมดไอ้ส้มๆนั่นคืออะไรฮะก้าผ้าปิดกระจกไงถ่ายออกไปนอกรถใช่ก็มีกล่องจะดูทีวีมันก็มีหมดใช้ได้จริงนะครับพี่โอ๊ตเปิดทีวีให้ดูหน่อยเลยพี่แกนี่เปิดอยู่ไม่ได้ปิดเนี่ยข้างในมีตู้เย็นด้วยใช่ตู้เย็นนี่ก็เสียบไฟบ้านเหมือนกันป่ะใช่แล้วเสียบไฟบ้านทำไมถึงต้องมีตู้เย็นอ่ะพี่ทำไมไม่ใส่กระติกอ่ะเมื่อก่อนซื้อน้ำแข็งซื้อวันละ20เดือนนึงก็จะ600นะปีนึงเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าซื้อตู้เย็นทีเดียวมันจบกว่าอ้าวแต่เวลารถวิ่งตู้เย็นมันก็ใช้ไม่ได้ความเย็นมันก็อยู่เพราะเราก็ไม่ค่อยได้วิ่งกันเลยเป็นความฝันในวัยเด็กนะของผมเลยนะหรือหลายๆคนนะที่แบบอยากมีรถบ้านไปเที่ยวที่ไหนกินอิ่มปุ๊บกินเสร็จแล้วนอนบนรถไม่ต้องไปที่ไหนใช้ชีวิตอยู่กับรถนี่แหละอันนี้คือเราจะทำให้ดูนะว่าพี่โว้นอนแบบไหนใช่แล้วก็เปิดไฟนี่ก็มีไฟนี่เราก็เปิด
ให้มันเหมือนไฟบ้านเปิดสวิตช์ตรงนู้นก็เป็นไฟละพี่โบก็จะนอนตรงนี้ถูกไหมใช่นอนตรงนี้นอนยาวมานี่หัวไปตรงนู้นเอาแค่ตัวเราไม่ตกไหล่ไม่ตกอ๋อหมายถึงว่าครึ่งตัวพี่โบก็จะอยู่ตรงนั้นไหล่เราจะอยู่ประมาณตรงนี้ถ้าไหล่เราไม่ตกเราก็นอนไม่ตกสิ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่อยากจะทำรถแบบนี้สำหรับแคมป์ตรงที่ถามใจเขาก่อนว่าไหวไหมคือจะทำไหวไหมมันไม่ใช่ว่าถูกนะความมันจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอันมันต้องคิดให้ได้แล้วมองให้เป็นประเด็นใจต้องถึงยากที่สุดในการทำรถนี้คืออะไรครับพี่มันไม่มีคำว่ายากที่สุดหรอกมันไม่ลงมือทำไงไม่ใช่ว่าเรามีตังค์แล้วเราเข้าร้านจะทำอะไรให้เราก็ได้แต่เราไม่เอาเรากำตังค์ไปเราบอกพี่ผมขอทำตามที่ผมชอบนะเพราะร้านไม่ได้อยู่กับเรานี่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับรถคนชอบสีม่วงไม่เอาสีแดงมันก็ขืนใจเด็กนอนก็ทรมานอยู่อย่างนั้นก็ประมาณทั้งหมดที่ทำไปประมาณเท่าไหร่พี่ไม่รู้มันไม่เคยนับอะคร่าวๆก็ไม่ได้เพราะทำตรงนี้อย่างเนี้ยดีๆอยู่เนี่ยไม่พอใจเราก็ลื้อแต่เราจะทำตู้โชว์เอาออกมายังไงเราก็บอกพี่เดี๋ยวทำอย่างนี้นะทำตามผมนะเพราะว่าคนทำอะเขาต้องได้ตังค์แต่ขอให้ทำตามเรามันของทุกอย่างที่เราทำเนี่ยขอให้เป็นตามเราหมดอันนี้คือกัดมานานแล้วเราตอนทำอะอยากได้ลายเนี้ยมันลายอะไรก็ไม่รู้แต่คืออยากได้อย่างเนี้ยเราก็เขียนให้เขาว่าเราต้องการอย่างนี้ซึ่งรถตู้เขาจะเป็นลายอะไรของเขาก็ไม่รู้หมกไม่เอาผมต้องการให้เป็นอย่างนี้มันจะมองเหมือนโซ่ก็เหมือนนะคล้องกันไปคล้องกันมาอ๋อจริงๆแล้วนี่อันอย่างลายอย่างเงี้ยไม่ได้มีสำเร็จหรอไม่มีอ่างตัวเนี้ยบางที่เขาก็จะทำเป็นเหลี่ยมทำเป็นวาวผมไม่เอาต้องเอากลมถ้ามันรีเนี่ยมันจะทำให้รถกว้างอย่างนี้แบบวงการของรถตู้ VIP หรือแบบเงี้ยมองว่างานแบบนี้เป็นไงบ้างพี่ทั่วไปหรือว่าเขาจะมองของเราว่ามันของเขาสวยกว่าแต่มาความพึงพอใจของเราต้องการแค่นี้มันบางทีคนชอบมันไม่เหมือนกันอย่างเราต้องการให้เป็นโทนม่วงเอาอะไรก็ได้ให้มันเป็นม่วงให้หมดเขาเรียกกันในคันนี้วิมานม่วงพี่โบแนะนำหน่อยดิสมมติว่าถ้ามีคนอยากทำแบบเนี้ยที่ไหนจะทำได้มันที่ไหนทำได้มันทำได้ทุกที่แต่มันอยู่ที่ว่าเราคิดได้ไหมว่าเราจะไว้ที่ไหนเอารถไปให้เข้าอู่เนี่ยบอกพี่ทำอย่างนี้ทีเขาตอบมาคำเดียวทำไม่ได้หรอเออใครเอาแอร์บ้านมาใส่รถเล็กใครเอาผมบ้าพี่ทำให้ผมทีอ่ะมันหาไม่เจอหรอกมันหาที่ไม่เจอทั้งที่รถเนี่ยมันเล็กแต่เราต้องหาที่ไว้ให้ได้ยิ่งภายนอกกับคนมองเคยไปจอดที่ไหนเขาบอกพี่รถพี่ทำอะไรเนี่ยเออผมนึกว่าส่งแบบส่งห้องเย็นอะไรเขาคิดว่ารถส่งของเพราะเราข้างนอกเราไม่ทำอะไรให้มันหวือหวาพอรถส่งของอ่ะมันจะตูดกระดกหน้าทิ่มไอเราทำเรียบๆเดิมๆวิ่งเราไปเรื่อยเปื่อยเยอะถ้าเอานั่งจริงๆมันนั่งได้เยอะเหลืออีกอ่ะเนี่ยเหลือไอแค่ข้างเนี้ย4 5 6ถ้าเกิดนั่งแบบจริงๆเลย7คนนะการแต่งสไตล์อย่างเงี้ยมีพี่คนเดียวป่ะที่ทำแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะทำแต่คือเราคิดได้เราทำคันอื่นก็ไม่เห็นไม่มีนะเพราะคันเนี้ยทำมาตั้งแต่อายุที่29อ่ะแต่ถ้ามีคนทำอ่ะถ้ามีคนทำป่านเนี่ยมันก็ต้องเต็มถนนแล้วมันเหมือนกับพอมาเห็นโอ้ยพี่ผมคิดแล้วเนี่ยว่าผมอยากจะทำงี้เอาแล้วถ้ามันไม่ทำตั้งแต่ทีแรกอ่ะแอร์วันเดียวซื้อ2ตัวเพราะตัวแรกเอาออกมาเนี่ยพอเย็นออกมาห่างเขาฝ่ามือเดินขึ้นเดินลงยังไงก็ชนจะไปคืนเขาก็คืนไม่ได้เพราะตัดสายไปแล้วตัดสินใจเอาซื้อใหม่อีกตัวเลยวันเดียวซื้อแอร์2ตัวใช่เนี่ยคอยเย็นเนี่ยมันจะเกินออกจากตรงนี้เกินออกมาทางนี้ถ้าเกินตรงนี้ปุ๊บเราขึ้นเราลงยังไงเราก็ชนแล้วซื้อมาแล้วอ่ะซื้อมาแล้วแต่ทำเราใช่แต่นี้เราทำไม่ได้ซื้อมาแล้วดาวนันไปตัดสายรัดเราออกแล้วไงของเขาออกเราทำไม่ได้ก็เลยต้องซื้อตัวให้มันเสมอประตูนี้ใช่จริงๆมันมีไซส์ที่เล็กกว่านี้ไม่มีมันมียาวไม่ไปเจอตัวนี้คือแกะขอแกะดูเลยเราวัดจากตรงนี้ไปแกะดูเลยว่าพี่ขอแกะดูได้ป่ะว่ามันพอมันในนี่ไหมพอเจอตัวนี้ก็ซื้ออีกตัววันเดียวตอนแรกไม่ได้วัดดูก่อนไม่ได้วัดก็ไม่ได้กว่าคือว่าคอยมันได้แต่พอมาถึงแล้วมันไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นคือใส่ไปเลยไม่เป็นไรเราก็ขืนข่มอยู่แต่ความรู้สึกเราโอ้โหกูเดินขึ้นเดินลงไงกูก็ชนใช่อะไรที่มันไม่ชอบเราเสียตังค์ช่างมันวันเดียว18,000ซื้อแอร์2ตัวจริงๆเปิดแค่นอนกลางคืนเปิด3ชั่วโมงนี่ก็มันเป็นช่องฟิตแล้วเนี่ยน้ำมาตั้งไว้บางทีเป็นเหมือนไอเย็นในห้องในตู้เย็นอะใช้ชีวิตเดินทางของเราไปเรื่อยเปิดไปไหนก็ไม่เอาใครไปคนเดียวเพราะบางทีไปด้วยกันอะเดินแค่เดินตลาดอะเฮ้ยมึงกลับเฮ้ยกลับเลยจะมีธุระไอ้นี้ไปเป็นเดือนจะร้องกลับยังไงด้วยการทำงานเราอะเราไม่สามารถที่จะเอารถบัสไปจอดที่บ้านเรารถบัสไปจอดกับรถเล็กวิ่งมาค่าน้ำมันก็ต่างกันแล้วแม้แต่เราอะทำอะไรเรายังนั่งเฝ้ารถเลยทำอะไรก็ได้ขอให้มันเร็วๆแล้วเรากลับบ้านนี้มาใหม่ยังได้เขาก็ต้องการให้เรามาอย่างนี้เขาจะได้เห็นด้วยว่าเราทำยังไงเราก็เลยเนี่ยทำวิมานม่วงให้เป็นอย่างเงี้ยผมเห็นบางรถบัสบางคันเขาก็มีห้องแบบนี้ครับพี่มีแอร์บ้านก็เป็นปกติอย่างนี้แหละใส่แอร์บ้านเรื่องนึงพี่ทำไมไม่เอารถตู้มาทำเอาทำเหมือนเขาเราก็ไม่เปรี้ยวเว้ยไปไหนเนี่ยคนก็มองนะบางครั้งอายเขานะไปคิดจะเปลี่ยนบอดี้ไหมพี่
ไม่เคยไปวีโก้ไปไม่รถเราเก่าแต่เราไม่เคยเศร้าตอนสิ้นเดือนโอเคนั้นสุดท้ายแล้วพี่ว่าฝากหน่อยนะครับส่วนคนนี้อยากจะทำอะไรแบบนี้ถ้าอยากจะทำอย่างเงี้ยต้องถามตัวว่าพร้อมไหมถามใจเราว่าพร้อมไหมเราพร้อมที่จะทำไหมเราพร้อมที่จะทำแล้วเรามีความคิดอะไรเราก็ไปบอกร้านเขาอย่าไปกลัวคำว่าแพงถ้าไปกลัวคำว่าแพงมันไม่ออกมาเป็นแบบนี้หรอกบางครั้งเอาไปให้เขาทำพี่ตรงนี้ไม่ได้นะมันบอกไปเลยพี่จะคิดเท่าไหร่พี่ก็ว่าแต่ผมอยากได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคือทำตามใจที่เราชอบแล้วมันออกมามันจะมีความสุขมากที่สุดใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาบอกว่ามันไม่สวยมันอะไรก็กูสวยของกูแบบอยู่ในรถกูชอบครับก็วันนี้ครับขอบคุณพี่โอ้ครับที่มาเล่าประสบการณ์อยากให้เราฟังครับครับ